จ้าที่ประกอบด้วยนะครับคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจากศูนย์ดำเนินการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับพร้อมด้วยหน่วยทหารเรือนะครับนำโดยนาวาโทคมสันจ้อยลีนะครับพร้อมด้วยหน่วยซิลนะครับแล้วก็กองข้าการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9นะครับวันนี้ได้ร่วมกันจับกลุ่มนะครับบุหรี่ยี่ห้อจอห์นแบล็กนะครับบุหรี่ยี่ห้อจอห์นแบล็กเนี่ยซึ่งมีการขนถ่ายจากเรือนะครับเป็นเรือสปีดเรือหางยาวนะครับส่วนจะเป็นเรือหางยาวหรือสปีดโบ๊ทก็เดี๋ยวมาซักไซส์ละเลียงกันนะครับแต่จากคำให้การเนี่ยบอกว่ามาจากเรือหางยาวนะครับผู้ต้องหาพบผู้ต้องหา1คนนะครับชื่อนายจาตุรนทองชูช่วยจิตตุรนทองชูช่วยนะครับอายุเท่าไหร่29 29ปีนะครับเป็นคนภูมิเนาอยู่ที่ละงูจังหวัดสตูลนะครับจับกุมได้ที่ท่าเรือบางค้างข่าวนะครับตำบลอำเภอสิเกาจังหวัดตรังนะครับในกรณีนี้นะครับพบว่ามีบุหรี่ยี่ห้อจอห์นแบล็กนะครับที่นำขึ้นมาจากเรือนะครับบุหรี่ยี่ห้อนี้ไม่มีการนำเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักรโดยถูกกฎหมายนะครับเป็นบุหรี่ที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศนะครับด้านในวันนี้พบรถบรรทุก2คันที่มาขนถ่ายบุหรี่ยี่ห้อจอห์นแบล็กขึ้นจากเรือนะครับ2คันนะครับคันนี้นะครับจากการนับบุหรี่ยี่ห้อจอห์นแบล็กทะเบียนรถอะไรนะพึ่งใบไม้206ขอพึ่งใบไม้206สงขลานะครับคันนี้นะครับนับบุหรี่จอห์นแบล็กได้ทั้งหมด102ลังนะครับรวมเป็นคิดเป็นมวล นะประมาณ500,000 กว่ามวลแล้วก็ยังมีทางนู้นอีกนะครับมีสูบป้ายแดงยังมีทางนู้นอีกแผ่นทางนู้นนะทางนู้นมีจากอีสูบป้ายแดง7242ทางนู้นขนถ่ายยังไม่เสร็จเจ้าที่มาพบก่อนเรือได้แล่นหนีไปคนขับรถได้ล็อกรถแล้วก็หนีไปนะครับนับบุหรี่จอห์นแบล็กได้จำนวน15ลังนะครับในกรณีนี้นะครับเมื่อสินค้าเนี่ยมีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศไม่มีการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแต่ปรากฏว่าได้มีการขนมาจากเรือเอามาขนถ่ายขึ้นรถดังนั้นเป็นความผิดอะไรฮะเป็นการนำเข้าของมาในประเทศซึ่งไม่ได้เสียภาษีเป็นความผิดตามพ.ร.บ.สรรพสามิตนะครับและเมื่อมีการนำของเข้ามาในราชจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรดังนั้นจึงเป็นความผิดฐานลักลอบมีศุลกากรตามพ.ร.บ.ศุลกากรนะครับเหตุเกิดที่ตำบลสิเกาอำเภอสิเกาจังหวัดตรังนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยหลังจากนี้เนี่ยคณะพนักงานสอบสวนพิเศษนำโดยผมนะครับนายชัยพลสายทวีผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับพร้อมด้วยหน่วยทหารเรือนำโดยนาวาโทคมสันจ้อยลีแล้วก็รวัตสืบสวนกองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9นะครับจะได้ร่วมกันนำผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางนะครับประกอบด้วยบุหรี่ยี่ห้อจอห์นแบล็กนะครับ100กว่าลังรถยนต์ซึ่งใช้ในการขนสินค้าซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำผิดเป็นของกลางในคดีอาญาจะนำไปที่โรงพักสภ.สิเกานะครับจะได้ไปร่วมกันบันทึกจับกลุ่มแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับโอเคครับ